นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชทรงโปรดการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆในพระราชอาณาจักรอยู่เสมอตลอดรัชสมัยของพระองค์จะมีก็แต่เพียงมณฑลพายัพมณฑลเพชรบูรณ์มณฑลอุดรและมณฑลอีสานเท่านั้นที่พระองค์ไม่ได้เสด็จประพาสด้วยการคมนาคมยังเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ถึงกระนั้นสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรระหว่างการเสด็จประพาสแต่ละครั้งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสยามประเทศในเวลาต่อมาชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบนลุ่มน้ำตาปีคือเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ในปัจจุบันซึ่งผ่านเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมาแต่ละยุคสมัยรวมทั้งในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับในอดีตเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการติดต่อค้าขายทางทะเลที่สำคัญเมืองหนึ่งของแหลมมาลายูทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังมีหลักฐานสำคัญที่เมืองชัยยาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมื่อ1ศตวรรษที่แล้วครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยอันรุ่งเรืองมีความเป็นมาอันยาวนานล่วงถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์โปรดให้ย้ายเมืองมาที่ใหม่ณบริเวณบ้านดอนและพระราชทานชื่อเมืองนี้ว่ากาญจนดิษฐ์ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลจึงยุบรวมเมืองกาญจนดิษฐ์เข้ากับเมืองชัยยาแล้วใช้ชื่อว่าเมืองชัยยาอยู่ในเขตปกครองของมณฑลชุมพรจากนั้นอีก16ปีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองชัยยาก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสุราษฎร์ธานีในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยชื่อของว่าสุราษฎร์ธานีเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดินแดนแถบนี้สมัยนั้นจะมีเมืองชัยยาจะมีเมืองกาญจนดิษฐ์จะมีเมืองหลังสวนเมืองชุมพรซึ่งเป็นเมืองหลักเมืองใหญ่ๆนะครับหลังจากปี2441นะครับในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลนะครับก็เลยเอาเมืองชัยยาเมืองกาญจนดิษฐ์เมืองหลังสวนเมืองชุมพรมารวมกันก็ใช้ชื่อว่ามณฑลชุมพรซึ่งในขณะนั้นเราใช้กันว่าระบบเทศาภิบาลมณฑลก็เป็นมณฑลชุมพรนะครับจนกระทั่ง2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านเสด็จมาที่เมืองชัยยานะครับก็คือที่ตั้งของอำเภอพุนพินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันนี้เมื่อพระองค์ท่านมาประทับเนี่ยมันมีการเรียกชื่อเมืองที่สับสนกันคือเรียกเมืองชัยยาที่บ้านดอนปัจจุบันนะครับที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีปัจจุบันเนี่ยแหละครับว่าเมืองชัยยาใหม่แล้วก็เรียกเมืองชัยยาซึ่งเป็นอำเภอชัยยาปัจจุบันว่าชัยยาเก่าก็เรียกสลับกันคือความสับสนของคนเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกว่ามันสับสนพระองค์ก็เลยพ
ราชทานนามให้ใหม่เมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2458ว่าสุราษฎร์ธานีในอดีตดินแดนแถบนี้เป็นเมืองท่าศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจในสมัยศรีวิชัยเพราะอยู่ในเส้นทางติดต่อค้าขายระหว่างชายฝั่งทะเลตะวันออกกับตะวันตกโดยเฉพาะชาวจีนพ้นทะเลที่เดินทางเข้ามาค้าขายกันจำนวนมากพุทธศักราช2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองชัยยาซึ่งมีพ่อค้าชาวจีนนำสินค้านานาชนิดมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างคึกคักดังที่ทรงเล่าถึงบรรยากาศที่ตลาดเมืองชัยยาไว้ในพระราชาทะเลขาตลาดเมืองชัยยาไม่เป็นโรงแถวปลูกติดๆกันเหมือนเช่นเมืองสงขลาซึ่งมีจีนแห่งใดมักจะเป็นโรงแถวติดๆกันเช่นนั้นแต่ที่ตลาดเมืองชัยยานี้เป็นตลาดไทยขายของหน้าเรือนหรือริมประตูบ้านระยะห่างๆกันมีผ้าพื้นบ้างเขาม้าราชวัตรบ้างยกไหมทองก็มีเป็นของทอในเมืองชัยยาผ้าทอพื้นบ้านที่พระองค์ทรงเล่าถึงนั้นคือผ้าทอภูมิเรียงหัตถกรรมท้องถิ่นอันมีชื่อเสียงของอำเภอชัยยาซึ่งได้สืบสานกันมาช้านานในอดีตพ่อค้าชาวจีนที่เข้ามาค้าขายได้ว่าจ้างชาวภูมิเรียงให้ทอผ้าสำหรับใช้ทำใบเรือต่อมาชาวภูมิเรียงจึงพัฒนาฝีมือการทอและตัดเย็บที่มีรูปแบบหลากหลายเช่นทำเป็นเครื่องนุ่งห่มและประยุกต์ใช้เส้นไหมจากท้องถิ่นอื่นมาเป็นวัตถุดิบจนเกิดเป็นผ้าไหมภูมิเรียงเมื่อมีการตัดถนนผู้คนจึงหันมาใช้การคมนาคมทางบกมากขึ้นทำให้เมืองท่าภูมิเรียงซบเซาลงแต่คนในท้องถิ่นยังไม่ทิ้งงานทอผ้าและสืบสานกันต่อมาจวบจนทุกวันนี้โดยเฉพาะชุมชนทอผ้าของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นแหล่งทอผ้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อป้าโตขึ้นมาก็มีการทอผ้าอยู่แล้วทอตั้งแต่รัชกาลที่5ที่คุณแม่เขาเล่าให้ฟังนะพอป้าโตขึ้นมาแม่ก็สอนการทอผ้าป้าก็รับทอดมาจากคุณแม่ก็ทอมาเรื่อยๆพอป้าโตขึ้นป้าอายุมากขึ้นป้าก็สอนเด็กต่อตอนนี้ป้าก็สอนไว้เยอะแล้วเพิ่งตั้งปิงกลุ่มเมื่อปี33-34นี่เองนะแต่ก่อนไม่ได้ปิงกลุ่มแต่ก่อนชาวบ้านทอแล้วก็เอาฝากกันขายแต่ตอนนี้ป้าก็ตั้งกลุ่มป้าเป็นประธานกลุ่มของหมู่บ้านป้าก็เลยเป็นคนขายให้เขาทั้งหมู่บ้านป้าจะช่วยขายทั้งหมดลายผ้าของภูมิเรียงมีอยู่10กว่าลายแต่ที่ลายที่เด่นที่สุดก็คือลายพุ่มข้าวบินลายดอกพิกลลายดอกก้านแยกแล้วก็ลายราชวัตรโคมเพราะว่าลายนี้มันเป็นลายมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่รัชกาลที่5ลายราชวัตรโคมมันไม่เหมือนที่อื่นมันจะมีแต่ที่ภูมิเรียงบริเวณชุมชนบ้านภูมิเรียงมีวัดเก่าแก่อยู่สองแห่งบริเวณหัวตลาดและท้ายตลาดซึ่งเรียกกันว่าวัดล่างและวัดเหนือวัดสมุหนิมิตหรือที่คนในชุมชนนิยมเรียกว่าวัดล่างเนื่องจากอยู่บริเวณทิศใต้ของตลาดภูมิเรียงเป็นวัดที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคได้สร้างไว้
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งใช้เวลาสร้างเพียงแค่3เดือนเท่านั้นพุทธศักราช2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสวัดแห่งนี้และได้ถวายเงินแก่พระสงฆ์ที่มารอรับเสด็จในวันนั้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวัดโพธารามหรือวัดเหนือซึ่งเป็นวัดของเจ้าคณะใหญ่เมืองชัยยามาตั้งแต่อดีตที่เกือบจะสุดปลายตลาดมีวัดโพธารามเป็นวัดโบราณซึ่งพระครูกาแก้วอยู่พระอุโบสถหลังคาชำรุดยังอยู่แต่ผนังมุงจากไว้จึงได้รับจะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งพระครูได้ตระเตรียมไว้บ้างแล้วนั้นให้สำเร็จในการเสด็จประพาสวัดโพธารามพุทธศักราช2432พระองค์ได้ถวายเงินแก่พระครูกาแก้วเพื่อใช้บูรณะอุโบสถและทรงมีรับสั่งให้พระยาวิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามขำศรียาภัยผู้ว่าราชการเมืองชัยยาเป็นผู้ดูแลการปฏิสังขรณ์พระยาวิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามเป็นขุนนางคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในหัวเมืองภาคใต้และมีผลงานเป็นที่ยอมรับดังเช่นเมื่อครั้งคุมกำลังลงไปปราบชาวจีนที่ขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์เหมืองแร่ในภูเก็ตจนเกิดเหตุจราจลที่สำคัญท่านเป็นชาวสยามคนแรกที่สร้างระเบิดมือได้สำเร็จและได้นำไปใช้ปราบชาวจีนที่ก่อความวุ่นวายในแถบอ่าวไทยจนสงบเรียบร้อยต่อมาพุทธศักราช2442พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานราชทินานามเป็นพระยาวัยวุฒิวิเศษฤทธิ์เพื่อตอบแทนความชอบท่านเป็นข้าราชการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะคะเริ่มต้นเนี่ยท่านก็รับราชการกระทรวงกลาโหมแล้วท่านก็ตลอดชีวิตท่านเนี่ยท่านก็เป็นนักปกครองท่านเป็นนักการค้าเป็นนักพัฒนารู้คชกรรมจับช้างได้ฝึกช้างได้ขับขี่ช้างได้บังคับช้างได้นะแล้วก็เป็นมวยด้วยค่ะแล้วก็ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยตลอดรัชกาลเลยจนสิ้นอายุท่านนะฮะเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจมากนะคือการที่ท่านไปปราบอั้งยี่อะไรกับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองที่ภูเก็ตอ่ะนะคะนั่นน่ะท่านก็ทำระเบิดเพลิงไปขว้างพวกจีนจนพวกจีนตกใจยอมแพ้วิธีทำของท่านนะคะก็คือเอาไอ้หม้อตาลรู้จักใช่ไหมคะเอาดินระเบิดใส่ในข้างในหม้อแล้วก็หงายฝาเอาถ่านไฟแดงๆใส่บนฝาแล้วก็ไปหัดขว้างไปซ้อมขว้างกันที่ในป่าพอแม่นดีแล้วก็ไปขว้างเรือจีนพวกจีนก็กลัวไฟไหม้ตกใจก็หนีกันจ้าละวันนะคะนอกจากนี้พระยาวิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามยังเชี่ยวชาญในศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่ามวยชัยยาซึ่งถ่ายทอดมาจากพ่อท่านมาแห่งวัดทุ่งจับช้างจนกล่าวได้ว่าเป็นศิษย์เอกในงานพระศพพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการแข่งมวยชัยยาบริเวณหน้าพระพราครั้งนั้นศิษย์เอกคนหนึ่งของพระยาวิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามเป็นฝ่ายชนะจึงมีส่วนทำให้มวยชัยยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
พระยาวิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามได้ถ่ายทอดมวยชัยยาแก่บุตรชื่อเขตศรียาภัยถ้าเปรียบเหมือนมวยชัยยาเนี่ยเราถือว่ามวยสมัยเก่าดั้งเดิมที่เคยใช้ในศึกสงครามจริงๆมันเป็นมวยที่ต่อสู้ในทุกรูปแบบมันไม่ใช่ถูกกติกาบังคับว่าห้ามนู่นห้ามนี่เพราะจริงๆมวยสงครามนั้นใช้ประกอบอาวุธก็ได้เพื่อปกป้องบ้านเมืองนะปกป้องถิ่นกำเนิดปกป้องคนที่รักเนี่ยนั่นแหละคือใช้ทุกอย่างคือชีวิตเพราะนั้นความแตกต่างเยอะแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าหลักการศิลปะศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมันลุ่มลึกถึงขนาดปกป้องตัวเองปกป้องชีวิตครอบครัวแล้วก็มากล่อมเกลาจิตใจตัวเองได้เมื่อศึกสงครามเลิกไปนั่นคือช่วงนั้นนั้นเรามีตั้งแต่ยืนนอนนั่งเดินทุกมิตินะสู้ได้เพราะในสนามรบคุณล้มไปห้ามบอกยืนก่อนไม่ได้ไม่ใช่กติกาเลยก็ต้องลุมคุณแน่หลายคนคุณต้องสู้ได้น้ำหนักมากกว่าคุณต้องสู้ได้ฮะคุณล้มไปนั่งไปนอนไปเขาฟันคุณหลบได้หมดประกอบกันหมดเลยตรงนี้มันจึงแตกต่างเน้นป้องกันตัวป้องกันตัวแล้วตอบโต้มีจังหวะชัดเจนนั้นมวยไทยจะมีบอกว่าตั้งแต่เหาะย่างยักเยี่ยงเป็นเคล็ดวิชานะป้องปัดปิดเปิดล้มลุกคุกคานถดถอยเหาะเหินเนี่ยกอดรัดฟัดเหวี่ยงทุ่มทับจับหักประกบประกับจับลังเข้ากับหลังเตะตัดดัดขึ้นคอนี่คือเป็นวิชาที่เราใช้จริงๆแต่เคล็ดเนี่ยมันเคล็ดมีมากมายแต่ละเคล็ดเรียนน้อยปีหรือ3ปีปัจจุบันใช้แค่เคล็ดเดียวคือเตะต่อยกล่าวได้ว่าศิลปะการต่อสู้มวยชัยยาที่ดำรงอยู่มาถึงวันนี้คือหนึ่งในคู่นูปการของพระยาวิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามที่คนรุ่นหลังยังจดจำและระลึกถึงอยู่เสมอในคราวเดียวกันนั่นเองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองกาญจนดิษฐ์ขณะนั้นอยู่บริเวณบ้านดอนปัจจุบันคือพื้นที่หนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะที่เสด็จประพาสเกิดฝนตกหนักพระองค์ต้องทรงประทับแรมที่เมืองนี้โดยที่ไม่ได้ทรงเตรียมการไว้ล่วงหน้าครับวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองกาญจนดิษฐ์ซึ่งขณะนั้นอยู่บริเวณบ้านดอนเป็นเมืองตั้งขึ้นใหม่ในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่การเสด็จพระราชดำเนินจากปากน้ำบ้านดอนไปยังพระพราที่ประทับในวันนั้นใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระพราก็มีลมพายุและฝนตกหนักพระองค์จึงประทับแรมที่บ้านดอนแต่เนื่องจากไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าจึงทำให้เกิดเหตุขรุขระหลายประการเพราะฝนตกไม่ได้ขาดเปียกอยู่ด้วยกันโดยมากผู้หญิงขัดผ้าห่มจะหาซื้อผ้าขาวม้าตามตลาดก็ไม่มีก็ได้แต่ผ้าสีน้ำตาลสำหรับใช้หุ้มอะไรๆกับผ้าดอกมีแป้งมาฉีกแจกกันห่มครัวของฉันก็ไม่มีมาต้องหาเตาหม้อและของสดมาทำกินกันเองอยู่ข้างจักรลาหนขุกขักกันสนุกมากจากเหตุที่ต้องทำเครื่องเสวยกันเองในคราวนี้ทำให้เมื่อเสด็จประพาสต้นในครั้งหลังจึงโปรดให้มีการทำเครื่องเสวยกันเองหากสามารถหาซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้นได้
ขณะนั้นเมืองกาญจนดิษฐ์เป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งทั้งนี้เป็นเพราะชาวเมืองมีความชำนาญด้านการต่อเรือพระที่นั่งรวมทั้งเรือรบของทางราชการยังผลให้ชุมชนบ้านดอนเติบโตขึ้นและพัฒนาเป็นท่าเรือรับส่งสินค้ามีพ่อค้าชาวจีนเข้ามาติดต่อค้าขายและตั้งรกรากทำกินเป็นจำนวนมากจีนพ่อค้าในเมืองที่มีทุนรอนหลายคนแต่งเรือไปค้าขายเป็นเรือหัวเมืองกาญจนดิษฐ์เองบ้างเรือไหหลำเรือสิงคโปร์มาค้าบ้างเมื่อเข้าไปแลเห็นเรือสำเภาและเรือเอ็มทุนลำใหญ่จอดอยู่ถึง8ลำท่วงทีจะเป็นเมืองท่าค้าขายใหญ่โตได้ดีกว่าเมืองชัยยามากจริงพวกค้าชาวจีนมันมามานานแล้วตั้งแต่สมัยยาตอนต้นมาแต่มันเริ่มเข้ามาใกล้ชิดกับอำนาจมากขึ้นทุกทีใช่ไหมฮะแล้วยิ่งมีการค้านานาชาติกันมาเนี่ยตัวทุนมันอยู่ที่พวกค้าชาวจีนใช่ไหมฮะเจ้าเมืองเนี่ยมักจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวเข้ามาแล้วตอนนี้ทำให้บทบาทของพวกค้าชาวจีนมากขึ้นในประเทศไทยเองเนี่ยนะก็เปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่าเป็นยุคที่ข้าวเป็นแคชครอปคือเป็นพืชเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ก่อนนี้มันไม่ถึงขนาดอย่างนี้หรอกแล้วตรงนี้ทำให้เกิดแลนด์สเคปของบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท้องทุ่งที่เป็นป่าเป็นดอนเนี่ยถูกกลืนเกลื่อนเป็นน้ำหมดใช่ไหมมีการขุดคลองมีการถนนทำอินฟราสตรักเจอร์ไปคล้ายๆกับสลิดเนี่ยแต่พอเปลี่ยนไอ้แลนด์สเคปเนี่ยมันก็เห็นภาพใหม่เกิดขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ไหนที่ปลูกข้าวมากก็มีโรงสีเยอะใช่ไหมแต่ก่อนที่โรงสีไม่มีแล้วโรงสีเป็นของใครคนจีนทางนั้นใช่ไหมมันเกิดนายทุนและผู้นำใหม่ผู้ปกครองใหม่ของท้องถิ่นแต่เรื่องนี้มาสมัยรัชกาลที่3มาเกิดพวกเจ้าภาษีอากรขึ้นใช่ไหมฮะและขณะเดียวกันไทยก็อิมพอร์ตพวกเทคโนโลยีวิธีการของชาวต่างประเทศมาแม่น้ำตาปีหรือเดิมคือแม่น้ำหลวงเป็นแม่น้ำสายสำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้นอกจากเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำแล้วแม่น้ำตาปียังเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ยังประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูกเป็นอย่างมากผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิดสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่หนึ่งในนั้นคือลางสาดผลไม้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสชมว่าเป็นของดีลางสาดเพาะปลูกกันมากในแถบหมู่เกาะชวาแหลมมลายูและทางภาคใต้ของไทยแต่ภายหลังเมื่อคนหันมานิยมบริโภคลองกองกันมากขึ้นทำให้การเพาะปลูกลางสาดพันพื้นเมืองในพื้นที่ภาคใต้ลดลงจนแทบไม่หลงเหลือขณะนี้จึงมีการอนุรักษ์พันลางสาดไว้ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีเพื่อเก็บรักษาพันลางสาดพื้นเมืองไม่ให้สูญพันธุ์จากที่เล่าขานกันมาว่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จทางเรือผ่านมาทางเกาะสมุยท่านคงได้เสวยลางสาดเกาะสมุยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของลางสาดตัวนี้ก็คือหอมหวานแล้วก็ยางน้อยเอกลักษณ์ของเขาคือเป็นที่ติดใจมากเพราะนั้นเดี๋ยวนี้คนทางใต้ถึงนิยมลังสาดเกาะสมุยที่เป็นชื่อเสียงดังในพื้นที่มากที่สุดครับส่วนลังสาดทั่วไปจะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็มีเมล็ดเยอะถ้าเป็นของเกาะสมุยครับเมล็ดจะน้อยครับท่านแหล่งที่เกาะสมุยจริงนะนี่เป็นที่หอมหวานมากที่สุดครับตระกูลลังสาดทั้งหมดครับที่ได้ศึกษารวบรวมมาในฐานะที่ศูนย์วิจัยปาล์มสุราษฎร์ธานีอนุรักษ์พืชตระกูลลังสาดไว้ตอนนี้ได้16ชนิดซึ่งรวบรวมไม่เป็นแหล่งที่นี่ที่เดียวที่ทราบในประเทศไทยตรงนี้นะมีที่ศูนย์วิจัยปาล์มสุราษฎร์ธานีเพื่อเก็บเชื้อพันธุ์ไว้ต่อไปคิดว่าคงจะหมดไปเรื่อยๆพวกพืชพื้นเมืองครับเพื่อได้ศึกษาเอกลักษณ์ของแต่ละพืชแต่ละตัวว่ามีคุณสมบัติดี
ตรงไหนบ้างก็เก็บไว้เป็นเชื้อพันธุ์การเสด็จประพาสเมืองกาญจนดิษฐ์ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปตามทางริมฝั่งแม่น้ำตาปีซึ่งมีสภาพเป็นดินโคลนเพราะฝนตกตลอดทั้งวันการติดต่อค้าขายทางเรือซบเซาเมื่อการคมนาคมขนส่งทางบกเข้ามาแทนที่เริ่มมีบรรดาพ่อค้าขึ้นมาปลูกสร้างร้านรวงบนชายฝั่งเป็นเหตุให้ทางการปรับปรุงถนนเส้นนี้และเปลี่ยนชื่อเป็นถนนราชดำเนินในเวลาต่อมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเกาะสมุยและเกาะพะงันซึ่งปัจจุบันคือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติในเส้นทางเสด็จประพาสเกาะเหล่านี้ได้ในตอนต่อไปครับย้อนรำลึกบทบันทึกระยะทางภูมิเรียงหมู่บ้านชายทะเลของอำเภอชัยยาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นศูนย์กลางการค้าขายในอดีตแต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าที่นี่คือบ้านเกิดของพระธรรมโกษาจารย์หรือท่านพุทธทาสภิกขุพุทธศาสนาโดยแท้ๆเนื้อแท้ต้องเป็นศาสนามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ท่านพุทธทาสภิกขุชื่อเดิมเงื่อมพาณิชย์เกิดในตระกูลของพ่อค้าที่ตลาดภูมิเรียงในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวัยเด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ภูมิเรียงและเข้าเรียนที่วัดโพธารามเมื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัสท่านพุทธทาสภิกขุตั้งใจถ่ายทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนาอย่างแท้จริงบิดาของท่านเป็นคนเชื้อสายจีนเป็นพ่อค้าชาวภูมิเรียงแต่เชื้อสายจีนมารดาของท่านเป็นคนตำบลเสวียดอำเภอท่าฉางได้พากันมาตั้งรกรากค้าขายที่ภูมิเรียงแต่พร้อมกับท่านเบื่อหน่ายสภาพชีวิตสงฆ์ที่กรุงเทพที่ชุลมุนวุ่นวายบางทีก็เรียกว่าต้องแยกกันแหละบางครั้งว่างั้นแต่ที่อยู่สภาพท่านเห็นว่าไม่เหมาะในการไปแบบธรรมเช่นน่าจะกลับมาอยู่ที่ภูมิเรียงก็ให้น้องชายคือคุณครูธรรมธาตุซึ่งเป็นน้องชายของท่านเพราะกับญาติทางนี้ช่วยแสวงหาที่สงบแห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้ในสุดก็ลงมติว่าวัดสะสะพังกิกซึ่งเป็นวัดร้างของภูมิเรียงในร้างอยู่ก็น่าจะให้ท่านมาอยู่ที่นั่นท่านพุทธทาสภิกขุได้ก่อตั้งสวนโมกขพลารามซึ่งแปลว่าสวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเผยแพร่ธรรมะให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของประเทศและตลอดเวลาที่ดำรงสมณเพศได้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติอย่างแน่วแน่พร้อมตั้งมั่นปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดทำให้ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกิจทั้งปวงอย่างยากที่จะหาพระภิกษุรูปใดเสมอเหมือนเสด็จประพาสต้นตอนต่อไปเสด็จประพาสแหลมลายูสุราษฎร์ธานีตอนที่สองเกียรติยศชะให้ปรากฏให้ศึกษาให้พระของล้นกล่าวของชาวไทย
สมเด็จชะพระปิยะชะมีพระอัจฉริยะภาพเกรียงไกรฮ่าให้พระบิดาท่องเที่ยวไทยจารึกไว้ในแผ่นดินเฮ้